ส่องทัศนะนักมวยดังมองใครชนะคู่เดือดแฮกเกอร์ตีป้องกันแชมป์ซูเปอร์เล็กกีฬาวันที่6กันยายน2567 15:47 น.ส่องทัศนะนักมวยดังมองใครชนะแฮกเกอร์ตีป้องกันแชมป์ซูเปอร์เล็กเผยจุดที่ยอดมวยชาวไทยเสียเปรียบหลังขยับน้ำหนักขึ้นชิงแชมป์เป็นคู่มวยที่แฟนเฝ้ารอสำหรับการเจอกันระหว่างเดอะเจเนอรัลโจนาธานแฮกเกอร์ตีแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอจากสหราชอาณาจักรที่จะขึ้นป้องกันแชมป์มวยไทยกับเครื่องจักรนักเตะซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ในศึกวัน 168 เดนเวอร์ณสังเวียนบอลอารีนาสหรัฐอเมริกาวันที่7กันยายนนี้สำหรับความเห็นของนักมวยชื่อดังต่อการชกของคู่นี้รถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอมองว่าแฮกเกอร์ตีดูดีกว่าในเรื่องการออกหมัดที่คมและหนักส่วนซูเปอร์เล็กมีดีกว่าที่ลูกเตะทรงพลังและเรื่องป้องกันตัวที่ทำได้ดีมากผมคิดว่าไฟนี้มีโอกาสสูงที่จะจบแบบไม่ครบยกแต่คงยากจะคาดการว่าจะจบยกไหนแต่ที่แน่ๆผมเชียร์ซูเปอร์เล็กครับแฮกเกอร์ตีพร้อมปะทะซูเปอร์เล็กหลังผ่านตาช่างชิงแชมป์โลกวันมวยไทยพรุ่งนี้น้องโอฮาม่ามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอมองว่าซูเปอร์เล็กเพิ่งอัพเวทขึ้นมาชกรุ่นแบนตัมเวทเป็นไฟแรกทำให้เสียเปรียบรูปร่างเพราะแฮกเกอร์ตีตัวใหญ่กว่าและชกในเวทนี้มาก่อนมองว่าไฟนี้สูสี 50-50 ถ้าแฮกเกอร์ตีไม่สามารถปิดเกมชนะน็อกซูเปอร์เล็กได้และต้องชกกันครบ5ยกซูเปอร์เล็กจะใช้ความเก่าและประสบการณ์เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แต่ยังไงผมก็เชียร์คนไทยอยู่แล้วขอให้ซูเปอร์เล็กเอาแชมป์กลับมาประเทศไทยให้ได้ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 เสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองนักกีฬาวันมวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท 140 ปอมองว่าซูเปอร์เล็กเป็นนักมวยที่โชคด้วยยากวงในก็ได้วงนอกก็ได้และเตะหนักขณะที่แฮกเกอร์ตีได้เปรียบรูปร่างใหญ่กว่าและชกกันที่เวท 145 ปอนด์ทำให้ซูเปอร์เล็กเสียเปรียบตรงจุดนี้คิดว่าซูเปอร์เล็กมีศอกและเตะดีกว่าอาวุธหลากหลายมีความเป็นมวยมากกว่าฟันธงไปที่ซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายชนะครับด้านเขาทรายแกแล็กซี่อดีตแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยมองว่าซูเปอร์เล็กเป็นยอดมวยชกกับใครแพ้ยากแต่ไฟนี้ต้องทำน้ำหนักขึ้นไปชกในเวทแฮกเกอร์ตีแต่ยังเชื่อมั่นว่าซูเปอร์เล็กจะเป็นฝ่ายชนะโจนาธานแฮกเกอร์ตีแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอจากสหราชอาณาจักรขณะที่โจนัทวุฒิอีกหนึ่งนักชกจากวันแสดงทัศนะว่าซูเปอร์เล็กเป็นนักมวยที่สมบูรณ์แบบมากๆมีสมองมวยที่ดีรวมถึงการแก้เกมบนเวทีเชื่อว่าซูเปอร์เล็กจะเอาชนะแฮกเกอร์ตีไปได้สุทินอำลาเก้าอี้กลาโหมชมทหารมีจุดแข็งทำงานเป๊ะไม่ห่วงบิ๊กอ้วนสารงานต่อได้การเมืองวันที่5กันยายน2567 15:47 น.สุทินเข้ากลาโหมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำลาตำแหน่งบอกอยู่1ปีมีคุณค่าชมทหารมีจุดแข็งทำงานเป๊ะไม่ห่วงภูมิธรรมเชื่อสารงานต่อได้ลั่นขอลุยงานสภาเมื่อเวลา 11:00 น.
วันที่5กันยายน2567ที่กระทรวงกลาโหมนายสุทินคลังแสงอดีตรมว.กลาโหมเดินทางเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงกลาโหมในการอำลาตำแหน่งจากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับสูงในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนายสุทินกล่าวขอบคุณในความร่วมมือทำงานตลอดเวลาที่ผ่านมาจากนั้นปลัดกระทรวงกลาโหมได้มอบของที่ระลึกเป็นปืนใหญ่จำลองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงกลาโหมให้กับนายสุทินนายสุทินให้สัมภาษณ์ว่าวันที่ตนเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นวันไปก็ได้รับกำลังใจที่เปี่ยมล้นการมาอยู่ที่นี่หนึ่งปีด้วยเจตนาดีมีการริเริ่มและพัฒนางานไปเชื่อว่าไม่ได้ทำอะไรเสียหายต่อองค์กรได้บอกกับกำลังพลว่าอาจมีข้อพลาดพลั้งบ้างขออภัยต่อกันซึ่งทุกคนก็ส่งความปรารถนาดีให้ทุกอย่างเมื่อถามว่ารู้สึกประทับใจอะไรบ้างนายสุทินกล่าวว่าประทับใจมากและได้บอกกับสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าที่นี่ทำงานมีแบบแผนมีการวางแผนมีการเตรียมการและดำเนินการที่มาตรฐานมากใช้คำว่าเป๊ะดีกว่าเขาทำงานเป๊ะมากตนไปหาดูที่กระทรวงอื่นไม่ใช่อย่างนี้ฉะนั้นจุดแข็งข้อนี้เชื่อว่ากระทรวงกลาโหมจะพัฒนาไปได้ดีมากถ้าได้ผู้นำที่เติมความคิดที่ก้าวหน้าเข้ามาฟันเฟืองการทำงานมันก็เดินหน้าต่อไปได้เลยเชื่อว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่จะทำงานไปได้ต่อเนื่องเลยเพราะเป็นพรรคเดียวกันนโยบายเดียวกันและยังมีปลัดกระทรวงกลาโหมที่คอยช่วยเหลือรวมถึงอีกหลายคนที่คุ้นเคยทำนโยบายเดิมก็สานต่อได้เลยไม่ต้องริเริ่มมากหรือถ้าจะมีอะไรริเริ่มก็ไม่น่าขัดแย้งกันเมื่อถามว่ามีอะไรจะฝากถึงปลัดกลาโหมและข้าราชการในกระทรวงบ้านนายสุทินกล่าวว่าขอให้ดำรงจุดแข็งไว้ความมีวินัยและการทำงานที่มีแบบแผนที่ดีก็ไม่มีอะไรน่าห่วงหลังจากนี้ผมจะเดินหน้าทำงานในสภาต้องสร้างสำนึกใหม่ให้กับคนในสังคมทั้งเด็กรุ่นเก่ารุ่นกลางรุ่นใหม่ว่าให้รับผิดชอบความมั่นคงด้วยกันไม่ใช่ว่าความมั่นคงเป็นเรื่องของทหารแล้วไปโยนให้ทหารไม่ช่วยแล้วไปเอาเท้าราน้ำด้วยเป็นแรงเสียดทานมันไม่ดีซึ่งต่างประเทศเขาไม่ค่อยมีที่ประชาชนไปด้อยค่ากองทัพไปลดทอนศักยภาพกองทัพอย่างนี้ไม่มีนายสุทินกล่าวเมื่อถามว่านายสุทินจะใช้มวลชนมาช่วยดูแลกองทัพทำความเข้าใจกับประชาชนให้มีทัศนคติที่ดีกับกองทัพนายสุทินกล่าวว่าถูกต้องไปเป็นส.ส.แล้วก็ทำได้ซึ่งการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนกับกองทัพเป็นส.ส.ยิ่งทำได้ดีอย่างไรก็ตามตนไม่ต้องฝากอะไรถึงรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่มากเพราะนายภูมิธรรมเป็นคนที่มีประสบการณ์หลายนโยบายก็คิดมาด้วยกันเดินหน้าได้เลยอยู่แล้วและตนพร้อมช่วยแม้ไม่มีตำแหน่งเพราะตำแหน่งส.ส.เราพร้อมสนับสนุนงานนายภูมิธรรมอยู่ส่วนกำลังใจของตนตอนนี้ต้องบอกว่าไม่เคยเสียกำลังใจส่วนภาพที่ปรากฏนั้นคือภาพเก่าตอนนั้นไปพบกับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วและนั่งคุยกันซึ่งตนเป็นภูมิแพ้คันจมูกจะแก้ปัญหาด้วยการก้มหน้าแล้วกดปลายจมูกมันจะหายคันพอคนมาถ่ายภาพไปก็เหมือนก้มหน้าร้องไห้ทั้งที่จริงไม่ใช่ยืนยันหนึ่งปีมันมีคุณค่าพอและมีคนบอกให้ไปทวงตำแหน่งดาวสภาโปรตุเกสเฉือนชัยเปิดยูฟ่าเนชั่นลีกโรนันโดคนแรกของโลกยิงถึงหลัก900ลูกกีฬาวันที่6กันยายน2567 4:01 น.โปรตุเกสประเดิมยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาลใหม่ด้วยการเฉือนชนะโครเอเชียโรนันโดเป็นคนแรกของโลกที่ยิงถึง900ประตูขณะที่สเปนทำได้เพียงเจ้า
การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาล 2024-25 เมื่อวันที่5กันยายนลีก A กลุ่ม1ฝอยทองโปรตุเกสเปิดสนามเอสตาดิโอดาลูสรับการมาเยือนของตาหมากรุกโครเอเชียรองแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อฤดูกาล 2022-23 เกมนี้เจ้าบ้านส่งคริสเตียโนโรนัลโดบรูโน่เฟร์นันเดสราฟาเอลเลอาลงสนามขณะที่ทีมเยือนใช้งานอังเดรครามาริชลูกาโมดริชมาเตโอโควาชิชเริ่มเกมมา6นาทีโอกาสเป็นของฝั่งโปรตุเกสหลังจากที่ผู้เล่นโครเอเชียทำบอลเสียหน้าเขตโทษตัวเองบรูโน่เฟร์นันเดสจึงได้สับไกยิงโดมินิกลิวาโควิชยังพุ่งปัดทิ้งทันนาที7บรูโน่แฟนนานเดสเลี้ยงบอลเข้าพื้นที่เขตโทษก่อนส่งไปหน้าประตูให้ดิโอโกดาโลโฉบมารับแล้วยิงลอดขานายทวารเข้าไปโปรตุเกสนำ 1-0 นาที22ราฟาเอลเลอาขยับมารับบอลทางริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายก่อนตอกส้นให้คริสเตียโน่โรนัลโดมีพื้นที่ยิงมุมแคบโดมินิกลิวาโควิชยังออกมาปิดมุมไวเลยเซฟไว้ไม่ให้โปรตุเกสได้ประตูเพิ่มนาที31โครเอเชียมีโอกาสลุ้นบ้างแนวรับโปรตุเกสมงสกัดบอลมาหน้าเขตโทษอังเดรครามาริชดักได้แล้วยิงฮาฟวอลเล่ลูกทำท่าจะเสียบเสาดิโอโกคอสตาไม่เผลอพุ่งไปปัดทิ้งได้หวุดหวิดนาที34นูโน่เมนเดสเปิดบอลจากฝั่งซ้ายไปหน้าประตูให้คริสเตียโน่โรนัลโดโฉบมายิงเผาขนไม่เหลือโปรตุเกสทิ้งห่าง 2-0 โดยนี่เป็นประตูที่900ในอาชีพของโรนัลโดนับรวมการเล่นให้สโมสรด้วยยิงกับทีมชาติ131ประตูเป็นผู้เล่นคนแรกของโลกที่แตะหลักนี้ได้สำเร็จนาที41อังเดรครามาริชเปิดบอลพุ่งเรียกจากด้านขวาของเขตโทษไปเสา2บอลหน้าโซซาสปีดมาล้มตัวกวาดบอลไปโดนขาดิโอโกดาโลเข้าประตูตัวเองอย่างโชคร้ายโครเอเชียไล่มาเป็น 1-2 นาที43โปรตุเกสเกือบได้อีกประตูเปโดรเนโตตัดบอลได้ในแดนตัวเองแล้วมีพื้นที่กระชากบอลขึ้นมาคนเดียวจนถึงด้านขวาของเขตโทษก่อนสับไกยิงไปชนคานเต็มๆจบครึ่งแรกโปรตุเกสนำอยู่ 2-1 ครึ่งหลังนาที59ผู้เล่นโครเอเชียถูกแย่งบอลในแดนตัวเองคริสเตียโน่โรนัลโดจึงสบโอกาสป้ายต่อให้นูโน่เมนเดสได้ยิงจากด้านซ้ายของเขตโทษโดมินิกลิวาโควิชต้องปัดลูกลอยโด่งขึ้นไปก่อนตามมารับอีกทีโปรตุเกสไม่ได้ประตูเพิ่มช่วงเวลาที่เหลือโครเอเชียพยายามบุกหนักหวังตีเสมอแต่ไม่สามารถเจาะตาข่ายได้สำเร็จจบเกมโปรตุเกสจึงเฉือนชนะ 2-1 อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสกอตแลนด์แพ้โปแลนด์ 2-3 ด้านกลุ่ม 4 เซอร์เบียเปิดสนามสตาดิโอนไรโกมิติชรับการมาเยือนของกระทิงดุสเปนแชมป์ยูโร2024และแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อฤดูกาล 2022-23 เกมนี้เป็นฝั่งสเปนที่ครองเกมเหนือกว่าอย่างชัดเจนและมีโอกาสลุ้นยิงมากถึง22ครั้งแต่ตรงกรอบเพียง6ครั้งและไม่สามารถเจาะตาข่ายเซอร์เบียได้เลยจบการแข่งขันจึงเสมอกัน 0-0 อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเดนมาร์กชนะสวิตเซอร์แลนด์ 2-0 ผลคู่อื่นลีกซีอาเซอร์ไบจานแพ้สวีเดน 1-3 เอสโตเนียแพ้สโลวาเกีย 0-1 เบลารุสเสมอเบลเกเรีย 0-0 ไอร์แลนด์เหนือชนะลักเซมเบิร์ก 2-0 ลีกดีซานมาริโนชนะลิกเทนสไตน์ 1-0